ไข้สัมมาอริยมรรคครั้งนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่16ถึง18กันยายน2559รวม3วัน2คืนจัดที่พุทธสถานราชธานีอโศกงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจะมาเต็มค่ายหรือไม่เต็มค่ายก็ได้เพื่อส่งเสริมภูมิธรรมทางปัญญาเชิงโลกุตระอย่างสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นในค่ายนี้มีพี่น้องๆมารวมกันหลายท่านโดยเฉพาะคนภายในชุมชนเองรวม56ท่านผู้มาใหม่จากต่างจังหวัด5ท่านล้วนตั้งใจมาเต็ม 100% เพื่อค่ายนี้โดยเฉพาะรอบเช้าตื่นขึ้นมาพบปะพูดคุยกับสมณะสิกขมาสเป็นกลุ่มๆเพิ่มเติมสัมมาทิฏฐิอาจเป็นประธานของมรรคมีองค์8ก่อนใส่บาตรจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนรวมตัวกันไปทำสัมมาอาชีวะต่อที่โรงสีบุญคุณข้าวทันทีมีความสุขนั่งคุยกันไปมันเพลินดีไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อริยมรรคเนี่ยเป็นการให้เราได้ฝึกจิตวิญญาณของเราให้เราได้มีสติในการที่จะสังวรสิ่งของเราคำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่เรียท่าทางทุกอย่างก็เรียกว่าดีมากใจแล้วก็ทุกคนสามัคคีช่วยกันค่ะในที่บางที่ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็จะทำให้งานเนี่ยแล้วเสร็จช้านะแต่ถ้าช่วยกันเป็นกระบวนการ1 2 3 4เนี่ยงานก็จะเสร็จเลยแล้วก็ได้หมู่ถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะท่านว่าจะเป็นไหมเนี่ยเป็นจะมาถามอาจจะมาได้ไงพวกคนคมอยู่อ่ะกันไปช่วยสละแรงกายแรงใจที่อุทยานบุญนิยมประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่วยปอกกล้วยเพื่อทำน้ำผักปั่นส่งจำหน่ายต่อไปรอบค่ำสนทนาธรรมกับท่านสมณะสิกขมาสเพื่อเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้น